สุภชัยโพสต์คลิปปิ่นเกตมณีพาลูกๆมาหาที่บ้านทำแฟนๆแห่สงสารเรียกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวดาราที่เป็นที่รักของคนในวงการบันเทิงจริงๆเลยค่ะสำหรับเอสุภชัยที่ล่าสุดพี่เอได้เชิญแม่ปิ่นเกตมณีและน้องเจ้านายเจ้าสมุทรมาทานข้าวที่บ้านด้วยกันงานนี้พี่เอยังโพสต์คลิปพร้อมลงแคปชั่นว่าวันนี้ชวนพี่ปิ่นมาทานข้าวที่บ้านพี่ปิ่นคือรุ่นพี่มอรังสิตเราตั้งแต่เด็กวันนี้พี่ปิ่นนอกจากจะเป็นพี่ที่มหาลัยแล้วยังเป็นพี่ที่เรารักในวงการอีกคนรักพี่ปิ่นกับหลานๆมากนะคะแอดเกตมณีแอดเจเจ้าสมุทรแอดเจ้านายและเมื่อแม่ปิ่นได้เห็นภาพตัวเองในคลิปที่ตัวเล็กรีบเป็นไม้จิ้มฟันก็ถึงกับรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยว่ารู้อยู่แล้วต้องเป็นแบบนี้จากไม้จิ้มฟันพี่เอคือน้องที่น่ารักเสมอไม่เคยมากไม่เคยน้อยแต่จริงใจเสมอแค่มองตาก็รู้กันค่ะขอบคุณที่รักไปถึงลูกๆพี่ปิ่นนะคะ BTW อาหารอร่อยมากค่ะเดี๋ยวไปบุกอีกนะคะขอบคุณนะคะน้องเลิฟงานนี้เรียกว่าทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์สงสารแม่ปิ่นไปตามๆกันเลยคอมเมนต์ชาวเน็ต